ผมคิดว่าปีนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมีความไม่แน่นอนสูงนะสูงประการหนึ่งเนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยซึ่งเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าเราจะถูกกระทบจากมันแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็สามารถสร้างความไม่แน่นอนเนี่ยสูงทีเดียวเพราะว่าท่านสไตล์ของท่านเนี่ยมาจากภาคเอกชนอย่างเช่นนโยบายต่างประเทศเนี่ยปกติเราอยู่ในการเมืองเรารู้การวางนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนทุกอย่างแต่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านสามารถตัดสินใจแป๊บๆได้เลยเหมือนกับการต่อรองทางธุรกิจแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ท่านประกาศนโยบายอเมริกาเฟิร์สแล้วพอเน้นนโยบายอเมริกามาก่อนทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเศรษฐกิจอเมริกาฉะนั้นมันก็เป็นการกลับหัวกลับหางกับสิ่งที่เคยทำมาแต่ในอดีตไอ้ความที่เขาสามารถสร้างอิทธิพลในโลกในขณะนี้ได้เนี่ยมันเป็นผลพวงจากสิ่งที่เขายอมเสียสละไปในโลกนะฉะนั้นฐานะของเขาเองก็ค่อยๆอ่อนลงแต่ว่าอิทธิพลในโลกเนี่ยสูงมากแต่เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอเมริกาเฟิร์สทุกอย่างเพื่อคนอเมริกันก่อนเพื่อเศรษฐกิจอเมริกันก่อนสินค้าซึ่งไม่ควรผลิตอเมริกาก็จะผลิตอเมริกาทุกอย่างให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นท่านอยากจะสร้างกำแพงท่านก็จะสร้างกำแพงไม่ให้ตังผมผมก็ชัตดาวน์แล้วก็ต่อรองไม่เคยมีเห็นอย่างนี้มาก่อนภาวะที่เกิดขึ้นมาในอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะอึมครึมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ไทยเราเจอสองเด้งเด้งหนึ่งคือจากภายนอกเป็นอย่างนี้มีความไม่แน่นอนของมันอยู่ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เจอเด้งที่สองคือเราจะมีการเลือกตั้งใครจะมาเป็นรัฐบาลรัฐบาลหน้าเป็นใครนโยบายที่มาอยู่ตลอดมาผ่านมาเนี่ยจะยังคงต่อหรือไม่เอาใจเข้าใส่ใจเรานักลงทุนต่างประเทศนักเอกชนของไทยเองก็ต้องดูสถานการณ์เหมือนกันฉะนั้นผมถึงได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นมาปีนี้จะเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนแต่ว่าจะดีมากดีน้อยหรือไม่ดีมันขึ้นกับรัฐบาลที่ต้องดูแลกันต่อไปหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็คือว่าดูแลจากวันนี้ให้ดีที่สุดไปถึงวันที่ส่งไม้ในการเลือกตั้งหน้าที่นั้นคือการประคองเศรษฐกิจเนี้ยให้ดีซึ่งเรื่องนี้เราไม่กลัวเพราะตอนที่เราเข้ามานั้นมันอยู่ที่ 0.8-0.9 เราดันจนกระทั่งมันมาถึง4กว่า 4.8 แล้วมันก็ลงมาอยู่ที่ประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 4.2 ฉะนั้นการเผชิญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดหวั่นประการใดแต่เราต้องรับสภาพจริงว่าโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราคุมมันไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เราน่าจะคุมกันเองได้คือสถานการณ์ภายในประเทศดิจิทัลอีโคโนมีเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในช่วงเวลา5เดือนที่เหลือเนี่ยรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนี้ต้องพยายามให้เปลี่ยนผ่านให้ได้ไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีเรากลัวว่าโลกไม่ดีนะเศรษฐกิจโลกไม่ดีแต่จริงๆแล้วขณะนี้โลกกลัวว่ามันจะเกิด disruption แรงมากจากเทคโนโลยีอันนี้มันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะจบเลยนะชาวบ้านพฤติกรรมเปลี่ยนใช่ไหมคนที่อายุ20ถึง30เดี๋ยวนี้มาซื้อของไม่ได้มาซื้อโชว์หวยแล้วนั่นโชว์หวยในรุ่นพวกผมถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันอย่างเร็วหาไม่ได้แพงเราก็จะลำบากแล้วต้องหากระบวนวิธีที่รองรับเข้าสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าถ้าหากว่าทิศทางการค้าขายมันเปลี่ยนแปลงไป
เขาจะอยู่ได้อย่างไร easy ตัวสำคัญเพราะการลงทุนมาลงที่นั่นเยอะมากทีเดียวเรื่องของสนามบินเรื่องของเมืองการบินเรื่องของแหลมฉบังเรื่องของมาตาพุทธทุกอย่างจะต้องพยายามให้มันออกมาให้หมดให้เห็นชัดๆตัวเป็นๆว่ามันเกิดแล้วทางใต้เรารู้อยู่แล้วว่าลำบากถ้าคุณอาศัยแค่ผลิตผลเกษตรยางปาล์มแล้วรอธรรมชาติแล้วก็รอจำนำรอการประกันมันไม่ใช่รถไฟรางคู่ต้องลงและภายในปีนี้จะต้องเกิดโครงการขึ้นมาการท่องเที่ยวริมชายฝั่งต้องเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อไรที่ก็แล้วแต่ที่การท่องเที่ยวเกิดขึ้นทางใต้คนสามารถลงไปได้ง่ายการบินเชื่อมต่อได้รถไฟเชื่อมต่อได้มันจะเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจอย่างรุนแรงคนจะมีงานทำราคาผลิตผลดีมากๆฉะนั้นผมกำลังจะให้ BOI ดูเรื่องของ Southern Economic Corridor แล้วก็ Northern ด้วยอีสานด้วยทำไปแต่ละโครงการออกมาเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาการหมุนเวียนเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายทำไมเราถึงกังวลกับเรื่องส่งออกท่านเข้าใจใช่ไหมโลกดีเราเป็นบวก 7-8% โลกไม่ดีเราติดลบเพราะอะไรสินค้ามีไม่เกิน5ตัวที่หลักๆฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างการส่งออกของเราแม้มันจะมีแต่มันไม่ใช่ตัวซึ่งมันสามารถสร้างมาจิ้นใหญ่ๆให้เราได้อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องให้มันเกิดให้ได้ถึงบอกว่าอุตมะเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆเมื่อไรที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะสามารถสร้างรากฐานอนาคตได้ความชัดเจนทางการเมืองมันจะเริ่มชัดแล้วเป็นรัฐบาลยังไงทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าทำยังไงที่จะเซตตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปเราก็สามารถทะยานออกไปได้อย่ามัวแต่ทะเลาะกันอย่ามัวแต่สาดโคลนกันอย่ามัวแต่ด่ากันแล้วมันได้อะไรมันได้อย่างมากคือเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งประเทศเป็นเสียใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะประเทศก็เจอความไม่แน่นอนอยู่แล้วคุณจะทำให้ความแน่ไม่แน่นอนเป็นความสับสนเลยจริงๆแล้วคือคุณต้องทำความไม่แน่นอนเนี่ยพิสูจน์ให้ชาวโลกก็เห็นว่าอันนี้แหละคือความแน่นอนหลังเลือกตั้งแล้วรัฐบาลผสมผสมแล้วไงล่ะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งช่วยกันได้ไหมว่าจะเอาประเทศไทยเนี่ยผ่านตรงนี้ไปให้ดีที่สุดคิดอย่างนั้นเป็นหรือเปล่าถ้าคิดไม่เป็นอย่าไปนักการเมืองเลยวันนี้เทคโนโลยีใหม่มานะฮะ 5G ก็ตามที่จะมาถึงในปีนี้ถามว่าเราจะใช้ให้ได้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดยังไงแต่ 5G วันนี้จริงๆมันจะกระโดดเลยถ้าท่านอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมท่านจะรู้ว่านี่หมายถึงขบวนการผลิตใหม่ที่กำลังมาถึงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันจะเริ่มเกิดเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือพลังสร้างสรรค์ที่จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในประเทศไทยที่จะนำไปสู่ความแตกต่างโดยใช้จุดแข็งของเรานะครับสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ของเราแทนที่จะเป็นผู้รับจ้างเฉยๆ OEM เป็นเจ้าของแบรนด์ให้มากขึ้นได้ไหมยังไงตลาดโลกในท่านมองไปข้างหน้ามีแต่จะผันผวนขึ้นไม่มีลดในความเห็นผมไม่มีลดอันภูมิคุ้มกันถ้าเราทำเช่นนี้ได้หาจุดแข็งเราได้ว่าอยู่ไหนเราพอรู้แล้วก็จะใช้เทคโนโลยีเตรียมคนของเราอย่างไรให้เกิดพลังสร้างสรรค์ innovation ถ้าทำได้ก็เกิดความยั่งยืนในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมีภูมิคุ้มกันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องตอบโจทย์ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มั่นคงได้แล้วสร้างความมั่งคั่งให้คนไทยที่มันยั่งยืนนะครับผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมีหลายอย่างนะครับที่เราดำเนินการแล้วท่านสมคิดพูดถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายนะอุตสาหกรรมเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่
เป็นหัวหอกดูแลเรื่องนี้อยู่เรามีอุตสาหกรรมเดิมประมาณ5อุตสาหกรรมนะครับแต่โจทย์คือในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยเราจะยกสมรรถนะเสริมสมรรถนะของเครื่องยนต์5เครื่องที่เรามียังไงเช่นเกษตรอิเล็กทรอนิกส์อาหารอุตสาหกรรมที่ต่อยอดเกษตรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมีเป็นของใหม่ของประเทศไทยแต่อยู่ในวิสัยที่เราจะสร้างได้ถ้าเรารู้จักใช้จุดแข็งจุดเด่นทางการเกษตรของเราขึ้นมาอย่างเป็นระบบอุตสาหกรรมชีวภาพเนี่ยเหมาะมากกับประเทศไทยถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หนีไม่พ้นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานรูปแบบใหม่ไฟฟ้าเรามีฐานการผลิตซึ่งใหญ่เป็นระดับถ้าผมจำไม่ผิด10ต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากที่เราจะขยับขึ้นไปแต่คงไม่ใช่ประกอบรถยนต์ให้มากขึ้นไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยจะมาจ้างไทยประกอบรถยนต์ไฟฟ้ากี่คันไอ้นั้นเป็นขั้นตอนแต่ต้องไปให้ถึงคือต้องไปคว้าหัวใจมันมาให้ได้พัฒนาให้ได้เพราะฉะนั้นเรามีอุตสาหกรรมเป้าหมายนะฮะอีกอุตสาหกรรมหนึ่งไม่ไกลเกินตัวคืออุตสาหกรรมของการสร้างพัฒนาระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์สิ่งหนึ่งซึ่งเรากำลังทำนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชนนะครับเรากำลังจัดตั้งสิ่งที่เราเรียกว่า InnoSpace Thailand พูดง่ายๆก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มของการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่ท่านรองนายกเรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ย InnoSpace Thailand จะเป็นบริษัทเป็นองค์กรกลางที่จะเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในประเทศไทย Innovation จะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่ในไตรมาสแรกนี้เกิดขึ้นถ้าลำพังกระทรวงอุตสาหกรรมฝันไปวันนี้จะเกิดขึ้นเร็วนะครับก็เพราะว่าเราร่วมมือกัน InnoSpace Thailand จะตั้งอยู่ที่วังจันทร์จันทบุรีคือเขตพัฒนาพิเศษใน EEC ที่เรียกว่า EECI EEC Innovation แล้วยังมีมหาลัยที่เรียกว่า Vistech ชื่อภาษาไทยเขายาวมากผมจำไม่ได้ตั้งโดยปตท.และกลุ่มพันธมิตร Bank SCG ลงขันกันเองเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยคนไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศเพราะนั้นตรงนี้ผมจะใช้เราจะใช้เป็นพื้นที่ที่ทำให้ InnoSpace Thailand เกิดขึ้นโดยเร็วโลคอลอีโคโนมีจะมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในประเทศนั้นมันจะแก้ด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้มันจะต้องแก้ด้วยดิจิทัลอีโคโนมีใครถอดสลักอันนี้ไม่ออกแล้วมาบอกท่านว่าจะแก้ความยากจนจะแก้ปัญหาของการค้าขายสินค้าในประเทศได้ไม่จริงทั้งหมดเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าดิจิทัลอีโคโนมีจะเข้ามาแก้ท่านจำได้ปีที่แล้วผมทำเรื่องหนึ่งขายทุเรียน 80,000 ลูกใน1นาที disrupt หมดเลยแค่จับมือกับอาลีบาบาถามว่าเกษตรกรชาวสวนทำมาทั้งชีวิตคิดเรื่องนี้ออกไหมคิดไม่ออกมันกำลังก้าวข้ามระบบการค้าแบบเก่าซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหารากฐานของช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าเกษตรของคนไทยที่เราเก่งงั้นใครก็ตามที่จะทำเรื่องนี้จะต้องใส่ใจเรื่องนี้ให้มากแล้วข้ามนี้ได้ซึ่งผมมีแผนทำเรื่องนี้บังเอิญวันนี้ไม่เวลาพูดนั่นคือการใช้ดิจิตอลที่ disrupt นั้นกลับมาแก้ปัญหาของภาคเศรษฐกิจของในประเทศจีนเนี่ยในแง่กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยผมมอบนโยบายเลยครับคือการเจาะตลาดรองเจาะตลาดรองนั่นหัวใจสำคัญมันต้องเจาะลึกแล้วในจีนเรายังมีโอกาสเจาะอีกเยอะเพราะเราอยู่แต่ตลาดหลักยังลงตลาดรองไม่ถึงเลยงั้นทีมของกระทรวงพาณิชย์จะบุกหนักในเรื่องของตลาดรองอาเซียนจีนตลาดรองตลาดตะวันออกกลางตลาดลาตินอเมริกาตลาดอินเดียแต่อยากให้ท่านเนี่ยใส่ใจอินเดียเพราะอินเดียออปชูนิตี้มหาศาลและเขาอยาก
ทำการค้ากับผู้ประกอบการไทยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับตรงกับมาอีกทีหนึ่งในตลาดที่จะใหญ่มากตัวหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วท่านต้องใช้โอกาสให้ได้คือความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในรอบ20ปีกับจีนและฮ่องกงจีนและฮ่องกงจีนผมพูดไปแล้วฮ่องกงท่านรู้ไหมว่าผมได้ไปเยี่ยมฮ่องกงหลายครั้งและยืนยันทั้งคนฮ่องกงเองผู้การนักธุรกิจฮ่องกงเองว่าไม่มีเวลาไหนที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยฮ่องกงแนบแน่นกันขนาดนี้แล้วเขาเลยจะมาเปิด ETO Economic Trade Office เดือนหน้าเพราะนั้นกล่าวง่ายๆนะครับถ้าเราใช้คำของภาษาทหารเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของโลกที่เราเรียกว่า VUCA V ก็คือ volatility ก็คือว่ามันมีความนะครับผันผวนเร็วมากเปลี่ยนแปลงเร็วมาก U ก็คือ uncertainty ก็อย่างที่ตะกี้ท่านอุตมะท่านอาจารย์สมคิดก็ได้พูดก็คือเราอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนผันผวนและไม่แน่นอนแล้วก็ C คือ complexity ก็คือมันอยู่ในโลกที่มีความนะครับซับซ้อนนะครับไม่แน่นอนและยังซับซ้อนแล้วสุดท้ายคือ A คือ ambiguity ก็คือโลกที่มันกำกวมเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิรูปเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอถ้าเราต้องการที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่21นั้นเราจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเราเรียกว่า transformation ไม่ใช่แค่ reformation อีกต่อไปแล้วจะต้องเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างเป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นประเด็นท้าทายของประเทศไทยก็คือว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไทยต้องปรับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งจากนี้ไปจะเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตของประเทศว่าเราจะช่วยกันกำหนดอนาคตของประเทศเราอย่างไรนะครับเราจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาพวกเราไปสู่โลกในศตวรรษที่21อย่างมีสมศักดิ์ศรีได้อย่างไรโครงสร้างเศรษฐกิจในอนาคตจะต้องตอบโจทย์3ประการดังต่อไปนี้1จะต้องเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทำให้เราแข่งขันได้มากกว่าเดิมคือ competitive แต่2จะต้องเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกับทุกคนคือ inclusive แต่ที่สำคัญครับมันจะต้องเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะไปตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของโลกได้คือ responsive เพราะฉะนั้นโจทย์นี้จึงเป็นโจทย์ยากสิ่งที่สำคัญก็คือ digital transformation นั้นณวันนี้พวกเราก็คงทราบเรากำลังไต่คลื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เรียก digital curveตอนนี้มันอยู่ในเคิร์ฟที่7แล้วนะครับเคิร์ฟตั้งแต่แรกที่เรื่องเมนเฟรมไปสู่เรื่องของเซิร์ฟการมีเซิร์ฟเวอร์ไปสู่เว็บ 1.0 ไปสู่เว็บ 2.0 ไปสู่ Big Data ไปสู่เรื่องของ IoT หรือ Internet of Things แล้วก็ Machine Learning นะวันนี้คือสิ่งที่ท่านสมคิดพูดตะกี้นั่นเองก็คือมาสู่โลกของ Artificial Intelligence อย่างสมบูรณ์แล้วนะวันนี้เราจะต้องอยู่กับ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ถ้าบริษัทไหนถ้าองค์กรไหนหรือการศึกษาของไทยไม่มีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเกิดความล้าหลังขึ้นมาทันทีนี่คือความน่ากลัวที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่สามารถที่จะประคองการเมืองที่ดีเพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ท้าทายจากนี้ไปแต่เรื่องที่สำคัญที่สองนอกเหนือจากเรื่องของ Digital Transformationจริงๆแล้ว Digital Transformation เพื่อนำพาไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เป็นฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์หรือที่เรียกว่า Data Economy and AI นะครับแต่ทั้งหมดนี้อนาคตโลกมันขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลแต่พร้อมๆกับการขับเคลื่อนบนแพลตฟอร์มของดิจิตอลนั้นมันมีการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงที่สุดจะต้องมาจากการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่แปลงออกมาเป็นนวัตกรรมให้ได้ดิฉันอยากจะนำเสนอว่าเศรษฐกิจข้างหน้าเป็นยุค 5D ซึ่งมีทั้งโอกาสแล้วก็มีทั้งความท้าทาย
นะคะอยากจะขอถือโอกาสนี้ทำความเข้าใจกับ 5D เพื่อให้ท่านไปคบคิดต่อนะคะว่า D แต่ละตัวจะมีนัยยะต่อท่านหรือธุรกิจของท่านเนี่ยอย่างไรและท่านจะใช้ประโยชน์หรือจำเป็นต้องหาทางลดผลกระทบที่อาจจะไม่พึงประสงค์จาก 5D เนี่ยดิฉันก็บอกว่า 5D เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะมีบทบาทเยอะนะคะในเรื่องของควบคุมเศรษฐกิจโลกควบคุมเศรษฐกิจไทยไปข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าถ้าจะถามว่ามันจะเอื้อให้เราประสบความสำเร็จหรือมันจะเป็นอุปสรรคมันเป็นรายได้ทั้งสองทางถ้าเราใช้ประโยชน์กับมันได้มันก็เป็นตัวเกื้อหนุนแต่หากเราใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะหรือเราปรับตัวติดตามมันไม่ได้เอาชนะไม่ได้หรือทำได้ช้ากว่าคู่แข่งมันก็ไม่ดีดีที่หนึ่งนะคะท่านรัฐมนตรีหลายท่านกล่าวถึงไปแล้วล่ะค่ะก็คือดิจิทัลอีโคโนมีสิ่งที่เราได้เห็นรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็คือการผนวกคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงข่ายพื้นฐานต่างๆการนำร่องการปรับค่าธรรมเนียมนะคะหรือว่าการให้บริการของรัฐบาลเองด้วยช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะในส่วนของภาคประชาชนเราเห็นประชาชนมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะเช่นสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ผ่านมือถือที่ติดตัวเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงหน่อยนะคะเพราะว่ากรุงไทย Next เป็นสปอนเซอร์ของงานนะคะก็อดนำกรุงไทย Next มาเป็นแค่ตัวอย่างนะคะว่าทำบริการได้หลายเรื่องแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะและในอนาคตแอปเหล่านี้ก็จะทำอะไรได้มากขึ้นเพราะจะมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาผนวกเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ artificial intelligence blockchain cloud computing data analyticsInternet of Things เป็นต้นนะคะก็หวังว่าก็จะถูกใจลูกค้าแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นนะคะอีกส่วนที่ได้ประโยชน์แล้วอย่างชัดเจนนะคะจากเศรษฐกิจดิจิทัลหรือความเป็นดิจิทัลของสังคมของเราก็คือภาครัฐนะคะตามทฤษฎีอันนี้ดิฉันก็จะโบราณสักนิดนะคะว่านโยบายการคลังที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะ3ประการคือ timely หรือดำเนินการได้รวดเร็วต้อง targeted คือดำเนินการได้แบบตรงจุดและปัจจัยที่3ก็คือจะต้อง temporary หรือใช้เพียงชั่วคราวไม่ให้เกิดผลบิดเบือนทางเศรษฐกิจมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็รวมทั้งการใช้บัตรสวัสดิการที่ร้านธงฟ้าเนี่ยก็สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ตรงจุดไปกว่า11ล้านคนนะคะแล้วก็ควบคุมการรั่วไหลได้ดีขึ้นในขณะที่ในอนาคตก็คงจะยังพัฒนาประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีเช่น Data Analytics ต่อไปได้นะคะภาคธุรกิจเองนะคะเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านก็พูดแล้วว่าก็สามารถใช้ดิจิตอลและควรใช้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการเติบโตนะคะช่องทางออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อขายสินค้าของท่านความต้องการน่ะก้าวกระโดดแน่ๆค่ะแต่ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจไทยยังอาจจะล้าหลังภาคประชาชนและภาครัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลนะคะข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าภาคประชาชนของไทยนะคะถ้าจะนับดูว่าดิจิทัลอะดอปชันเป็นยังไงเนี่ยคะแนนจะสูงที่สุดใน3กลุ่มนะคะถ้าเกิดมีเรื่องของประชาชนภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะรองลงมาก็คือภาครัฐในขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยได้คะแนนต่ำที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นต่ำกว่าประเทศเวียดนามและประเทศฟิลิปปินส์เสียอีกถ้าเราไม่คว้าโอกาสในส่วนนี้คว้าโอกาสของการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลก็จะมีคำถามว่าแล้วธุรกิจของไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กจะสู้ไหวหรือเปล่าในระยะยาวนะคะสำหรับดีตัวที่2ในยุค 5D คือ demographic change ค่ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท่านทราบอยู่แล้วนะคะไม่ใช่ประชากรโลกเท่านั้นประชากรไทยก็กำลังมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ยาวนานขึ้นนะคะเราก็กลายเป็นสังคมสูงวัยซึ่งนำมาซึ่งทั้งความท้าทายแล้วก็โอกาสแน่นอนค่ะความท้าทายมาจากการที่สังคมที่มีคนสูงอายุจำนวนมากเนี่ยก็มักจะขยายตัวช้าหรือแทบไม่ขยายตัวเลยนะคะอย่างเช่นกรณีของประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประชาชนในวัยแรงงานที่มีจำนวนน้อยลงก็แน่นอนว่ากระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ทำให้ประเทศดึงดูด FDI เพื่อการอุตสาหกรรมได้
ยากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นธุรกิจในประเทศก็อาจจะต้องไปแสวงหาตลาดที่เติบโตสูงกว่าในต่างประเทศจึงเห็นการย้ายการผลิตออกไปด้วยในขณะเดียวกันสังคมสูงวัยก็สร้างโอกาสให้กับคนที่เห็นโอกาสนะคะท่านทราบหรือเปล่าว่าผู้สูงอายุนะคะก็มีความต้องการพื้นฐานนะคะเช่นสุขภาพดีมีเงินใช้ชีวิตปลอดภัยใฝ่หาเพื่อนฝูงค่ะรายได้จากการทำงานหรือรายได้ที่เป็นเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ใช่ช่องทางหลักนะคะของการใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอันนี้ท่านอาจจะไม่แปลกใจนะคะแต่ท่านทราบหรือเปล่าว่า 92% ของค่าใช้จ่ายของเขามาจากการแปลงสภาพสินทรัพย์มาจุนเจือการบริโภคนะคะอาจจะมีเงินเซฟวิ่งอยู่แล้วก็เอามาบริโภคหรือขายบ้านเพื่อเอามาบริโภคเป็นต้นนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุไทยนะคะท่านยังเอื้อเฟื้อส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าในเรื่องของการแนะนำการลงทุนการจัดสรรสภาพคล่องให้กับผู้สูงอายุตลอดอายุไขของท่านเนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นในสังคมสูงวัยของไทยนะคะดีตัวต่อมาค่ะอันนี้หลายๆท่านก็พูดไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ de-globalization ก็คือการที่โลกเนี่ยจะเห็นการค้าการลงทุนระหว่างประเทศที่น้อยลงนะคะไม่สดใสเหมือนเดิมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเริ่มเห็นการกีดกันทางการค้ากีดกันระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยรุนแรงขึ้นเหตุการณ์ที่ชัดเจนก็น่าจะเป็นเรื่องทั้งของ Brexit นะคะแล้วก็เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะขยายวงกว้างขึ้นไปอีกก็ได้นะคะในปี2019แต่อย่างที่สองนะคะจีนนี่ไม่ใช่นะคะจีนเป็นกรณีพิเศษซึ่งเรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยืดเยื้อเพราะในหลายๆเวทีของธนาคารกรุงไทยนะคะเรานำเสนอมาโดยตลอดว่านี่ไม่ใช่สงครามการค้านะคะธรรมดาธรรมดานี่คือสงครามด้านเทคโนโลยีนะคะและด้านเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐจะยอมให้จีนแซงไปไม่ได้ง่ายๆสำหรับประเทศขนาดเล็กแบบไทยเราก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของ de-globalization wave ซึ่งประเทศเล็กแน่นอนค่ะก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วที่จะเป็นผู้เสียเปรียบในการเจรจาต่างๆนะคะดังนั้นก็คิดว่าอย่างแรกการผนึกกำลังของประเทศอาเซียนก็ยังต้องมีความสำคัญนะคะในการลดผลกระทบเชิงลบละกันนะคะจาก de-globalizationนอกจากนั้นภาคธุรกิจคงต้องจับตาช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่ตลาดอาจจะมีความปั่นป่วนเป็นพิเศษนะคะยังมีความไม่แน่นอนอีกเยอะนะคะแต่นี่ก็เป็นหมุดหลักที่ท่านก็ต้องมีความระมัดระวัง